ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนิตยสารที่เคยมีเรียกว่าจัดจำหน่ายแล้วได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นค่อนข้างเยอะนะคะนั่นก็คือนิตยสารไอไลท์ค่ะที่ตอนนี้ยังพอมีหลงเหลือหมายความว่าหลงเหลือที่บ้านนะคะไม่ได้มีหลงเหลือที่นิตยสารไอไลท์นะคะเคยเป็นที่นิยมกับให้นิยมสำหรับเด็กและวัยรุ่นในช่วงเวลานึงนะคะนี่ก็จะตัวลักษณะของนิตยสารจะเป็นแนวสีสันมีสีสันที่สวยงามนะคะคนที่มาลงปกก็จะเป็นวัยรุ่นนะคะที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นนะคะก็จะเป็นแนวน่ารักสดใสค่ะเราจะมาเห็นว่าแนวคิดหลักของนิตยสารวัยรุ่นนั้นค่ะแต่ละเล่มก็จะมีธีมแตกต่างกันไปอย่างสองอันนี้นะคะสองเรื่องนี้นะคะสองเล่มนี้แตกต่างกันยังไงธีมของอันนี้คือเลือกสวยเลือกได้นะคะเลือกหัวใจเธอนะคะหัวใจเลือกสวยเลือกได้หัวใจเลือกเธอแล้วก็จะเห็นว่าเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามของผู้หญิงนะคะก็จะใช้นางแบบที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิงนะคะขึ้นปกแต่กับเรื่องนี้นะคะแนวคิดหลักของเรื่องนี้ก็คือ I like money I love you นะคะแต่คนขึ้นปกก็จะเป็นผู้ชายนะคะส่วนเรื่องราวหรือคอลัมน์ต่างๆที่ปรากฏในนิตยสารก็จะเป็นเรื่องที่วัยรุ่นชอบอย่างที่บอกอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมคะ How to 30 ทริคใช้เงินให้คุ้มค่ารับรองว่าไม่มีจนนะคะหรือลำลักล่ารางวัลหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเด็กเป็นเรื่องราวเรื่องเล่านะคะที่เด็กสามารถส่งเป็นการเขียนของตัวเองแล้วส่งมาลงในนิตยสารเล่มนี้เห็นไหมคะว่ามีการให้เปิดโอกาสให้เด็กหรือวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบหรือรักในการเขียนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในนิตยสารเล่มนี้ด้วยนะคะหรือจะเป็นเรื่องของ25วิธีใช้มันนี่เป็นตัวแปรนะคะให้รักไม่อ่อนแอแต่มั่นคงนะคะลักษณะของการใช้นิตยสารหรือเรื่องราวและข้อมูลค่ะและอย่างตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดนึงนะคะลักษณะนะคะวัยรุ่นชอบเรื่องของการทำนายทายทักนะคะเป็นการทำนายทายทักแบบฉบับญี่ปุ่นจิตวิทยาความรักแน่นอนว่าวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าความรักเป็นช่วงที่วัยสดใสน่ารักนะคะการมีความรักก็จะช่วยทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยนะคะการที่นิตยสารนำเสนอเรื่องราวหรือการทำนายทายทักเรื่องความรักก็จะช่วยสร้างความสนใจให้กับเด็กนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเรื่องราวที่เป็นความรักนวนิยายอยู่ในเล่มนั้นด้วยนะคะก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องสั้นนะคะที่จบภายในเล่มในแต่ละสัปดาห์นะคะผู้เขียนก็จะเขียนตามธีมว่าในสัปดาห์นี้เรื่องสั้นนวนิยายของเราจะเป็นแนวไหนแบบไหนนะคะหรือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะให้เป็นเรื่องของการถามตอบที่วัยรุ่นเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนในการอยากรู้ไขปริศนาช่วยหาคำตอบให้กับเด็กและวัยรุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนิตยสารนะคะถ้าผู้ที่จะผลิตนิตยสารก็ต้องคำนึงว่าวัยรุ่นสนใจอะไรชอบอะไรนะคะก็ต้องเลือกสรรสิ่งนั้นให้กับเด็กและวัยรุ่นค่ะและอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าทั้งสองเล่มมีความสดใสตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือแบบวัยรุ่นนะคะไม่ยากจนเกินไปสามารถอ่านได้อย่างง่ายนะคะแต่ว่าก็เป็นอย่างที่น่าเสียดายนะคะใบนิตยสารทั้งนิตยสารไอไลท์ก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะคะแต่เราก็มีวิธีแบบใหม่ค่ะในฐานะที่เราจะผลิตนิตยสารนะคะนี่เป็นผลงานของนักศึกษาที่มีการผลิตนิตยสารโดยใช้วิธีการเขียนเรื่องราวที่6เรื่องง่ายๆนะคะนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นชอบนะคะเรื่องนี้นะคะเด็กก็จะเป็นแบบแฟชั่นของวัยรุ่นนะคะอันนี้เป็นหนังสือทำมือที่นักศึกษาได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็พูดง่ายๆคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเทคนิควิธีการที่พิเศษนะคะแต่ว่าเป็นการดูที่เรื่องของการเขียนการเลือกเรื่องการเลือกเนื้อหาที่ลงมาแล้วก็ผลิตหนังสือให้กับวัยรุ่นนะคะเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นเรื่อง how to เป็นเรื่องความคิดว่าเป็นอย่างไรต้องเข้าใจวัยรุ่นจิตวิทยาของวัยรุ่นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เด็กผลิตขึ้นอย่างเล่มนี้นะคะก็จะเป็น
เรื่องเล่าฉบับเรื่องเล่าฉบับมขเป็นนิตยสารมขนะคะเด็กก็จะใช้ตัวเองเป็นแบบในการขึ้นปกเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะเรื่องเล่าประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อคิดนะคะจากคนไม่เอาฐานสู่อาจารย์นามปากกาวิทย์บอยลักษณะนี้คืออ่านหนังสือฟังเรื่องเล่าแล้วนำมาเล่าต่อให้กับผู้อื่นได้ฟังนะคะว่าเรื่องที่ตัวเองไปฟังนั้นเป็นอย่างไรนะคะพูดถึงเรื่องพี่รุ่นพี่กลุ่มสัมพันธ์นะคะมีประสบการณ์ต่างๆที่เล่าถึงเรื่องราวในมข.อันนี้เป็นเฉพาะลึกลงไปอีกค่ะแต่ที่เป็นนิตยสารวัยรุ่นหรือเด็กมหาลัยนะคะเด็กมหาลัยอ่านทำอย่างไรเมื่อฉันอยู่ในมหาลัยก็เป็นของเรื่องของ how to นะคะกว่าจะมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ how to นะคะรุ่นน้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่นะคะรับน้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่ก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะเป็นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโฟโตกราฟีนะคะช่างภาพวายร้ายกับนายเฟชชี่ค่ะเป็นการเล่าเรื่องนวนิยายค่ะนี้นะคะก็จะเป็นแค่เพียงแค่ตัวอย่างหนังสือทำมือหรือนิตยสารทำมือที่เราสามารถผลิตถ้าเรายังไม่มีกำลังทรัพย์มากพอนะคะสิ่งที่เราจะทำได้คือการผลิตแล้วแจกและถ้าพบว่านิตยสารของเราน่าสนใจเราสามารถนำข้อมูลหรือเรื่องราวลงไปเขียนตามเว็บไซต์ต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีเว็บไซต์อื่นๆมากมายนะคะที่ให้วัยรุ่นได้เข้าไปมีบทบาทเข้าไปมีส่วนช่วยนะคะตัวอย่างเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นอินเทนของเว็บไซต์เอ็มไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวว่าเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะมีข้อมูลอย่างไรนะคะหรือว่าจะเป็นนิตยสารวัยรุ่นที่มีข้อมูลต่างๆนะคะของ snook.com นะคะนิตยสารวัยรุ่นก็จะบอกว่ามีนิตยสารอะไรที่วัยรุ่นกำลังสนใจนะคะหรือจะเป็นนิตยสารข้อมูลต่างๆที่ลงในเว็บไซต์นะคะซึ่งเด็กและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายกว่าในอดีตค่ะเพราะว่าเด็กมีสมาร์ทโฟนมี YouTube มีเว็บไซต์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายการค้นหาข้อมูลต่างๆก็เลยง่ายแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตหรือผู้เขียนเราจะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ให้ดึงดูดใจวัยรุ่นอย่างไรเราก็ต้องมีเทคนิคมีความรู้ความเข้าใจว่าวัยรุ่นชอบอะไรสนใจอะไรเด็กมีความสนใจในด้านสารคดีเรื่องไหนวิทยาศาสตร์โลกข้อมูลความรู้ทั่วไปวัยรุ่นมีความสนใจในเรื่องของบันเทิงคดีแบบไหนความรักวัยรุ่น how to การดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพนะคะเราก็สามารถเลือกที่จะผลิตนิตยสารที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อหรือกลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กในเจเนอเรชันใหม่ได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะ